ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลคำถามเจาะใจตะวันฉายตอบชัดเรื่องรีแมตช์กับเพชรมรกตก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24คุยเปิดออกกับสายดาราตะวันฉายราชาวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับคำถามเจาะใจในที่สุดบัลลังก์วันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทก็มีการเปลี่ยนไทยอำนาจหลังจากเข็มขัดยังไม่เคยเปลี่ยนมือนับตั้งแต่ปี2563โดยสายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสามารถโค่นบัลลังก์แชมป์โลกผู้แข็งแกร่งเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ได้สำเร็จขึ้นแท่นเป็นราชามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์คนใหม่และแชมป์โลกวันชาวไทยคนที่11วันนี้เรามีโอกาสได้จับเข่าคุยกับแชมป์โลกป้ายแดงถึงไฟที่เจอกับเพชรมรกตว่าเป็นยังไงมาฟังกันดูช่วงเวลาไหนที่ทำให้มั่นใจว่าทำคะแนนนำและสามารถเอาชนะเพชรมรกตได้แน่ตะวันฉายตอบจริงๆผมมั่นใจตั้งแต่ก่อนชกแล้วครับผมมั่นใจในการฝึกซ้อมมาอย่างดีและก่อนหน้านี้ผมก็ศึกษากติกาของวันมาอย่างละเอียดเพราะที่นี่เกณฑ์การตัดสินไม่เหมือนในไทยที่นี่ไม่ตัดสินเรื่องอาการใครออกอาวุธชัดเจนและออกอาวุธมากกว่าก็จะได้คะแนนและผมก็มั่นใจว่าผมขยันออกอาวุธทุกยกครับผมมั่นใจว่าผมออกอาวุธได้เยอะกว่าและเข้าเป้ามากกว่าและคิดว่าอาจเพราะความสดกว่าทำให้ผมได้เปรียบเรื่องพละกำลังกว่าพี่เขานิดนึงครับแต่ยังไงก็ยังมีเสียงแตกจากแฟนมวยบางกลุ่มที่มองว่าเพชรมรกตสมควรเป็นผู้ชนะมากกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ผมเข้าใจครับผมไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะแฟนคลับต่างก็เชียร์นักมวยที่ตนชอบและเกมมันออกมาสูสีกันมากผมเข้าใจอารมณ์ของคนเชียร์ครับมันก็แค่เป็นการเฉือนชนะกันไปซึ่งผลตัดสินออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพผลการตัดสินครับเนื่องจากไฟที่ผ่านมาจบแบบคู่ขี้สูสีถ้าเพชรมรกตอยากรีแมตช์จะตอบรับหรือไม่ผมพร้อมรีแมตช์ครับไฟที่ผ่านมาเป็นไฟที่สนุกมากถ้าพี่เพชรมรกตรู้สึกว่ายังค้างคาใจและอยากรีแมตช์ผมก็พร้อมเจอครับและมันจะเป็นไฟที่สนุกอย่างแน่นอนแฟนๆต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเพชรมรกตกับตะวันฉายจะได้รีแมตช์กันอีกทีเมื่อไหร่ต้องคอยติดตามข่าวสารกันนะครับขอบคุณมากครับ